นี้รีไซเคิลได้นะส่วนอันนี้เอาเป็นแก้วด้วยได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มีฝาด้วยโอ้ยทิ้งตรงไหนอ้าวคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับผมตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ข้างนอกบ้างนะฮะข้างหลังผมเป็นทะเลครับข้างหน้านี่หาเจ้าสำราญอยู่ที่เพชรบุรีนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาของไทยตอนนี้เนี่ยคือผมกินอันนี้เอาไว้แล้วไม่รู้จะต้องไปทิ้งขยะสีอะไรเพราะที่นี่นี่เขาหูยสะอาดสะอาดมากมีถังขยะเป็นสีด้วยฮะผมก็เลยแบบมีปัญหาตรงนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้ผมนัดพี่สาวคนนึงมาสวยมากรู้ทุกเรื่องตอบได้ทุกคำถามแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะฮะนัดน้องมาวันนี้ทำอะไรเนี่ยก็วันนี้จะเป็นกิจกรรมแบบว่าดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะเคยไหมเอาจริงๆนะฮะไม่เคยครับนี่ไงคือเรามาเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยว่าไอ้เราจะทิ้งขยะยังไงใช้ถุงพลาสติกไหมหรือจะดูแลสัตว์ทะเลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนให้เราทุกคนเนี่ยรู้จักว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยควรจะอยู่ในขยะการทิ้งขยะแบบไหนเช่นแบบรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะเปียกบางทีเรามีของอยู่ในมือเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอุ๊ยมีเหมือนกันนะที่ยืนแล้วก็แบบไม่รู้จะทิ้งมันไหนดีมีไหมมีแบบยืนดูแบบมันประเภทไหนเราไม่รู้จริงๆนะขวดแก้วจะไปตรงไหนดีกระป๋องสเปรย์จะไปที่ไหนดีเนี่ยงานนี้เขาสอนหมดเราทุกอย่างเลยทำให้เราจะได้ช่วยกันดูแลได้นี่เดี๋ยวจะไปเล่นอีกหลายฐานเลยใช่ไหมครับสองฐานค่ะนี่เป็นแค่ฐานแรกเองไปเล่นด้วยกันไหมคะเดี๋ยวผมไปแน่นอนฮะพี่ฟอยสวัสดีฮะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยอันนี้เนี่ยผมกำลังสอนทุกคนเนี่ยใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกวิธีเพราะว่าบริเวณหาดเจ้าสำราญเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะมีน้ำวนแถวนี้เพราะว่าเขามีตรงนี้นะครับมีเขื่อนกั้นอาจจะมีน้ำวนได้เหงื่อเต็มตัวตอนนี้นะเหงื่อไหลไปถึงแบบว่ากางเกงในแล้วนะฮะแฉะไปหมดเวลาพูดอย่าร้องไห้ได้ไหมไม่ร้องฮะคืออยากคุณผู้ชมนะฮะชาวนายเดอร์เทนตรงนี้มายืนอยู่ตรงนี้อุณหภูมิมัน50องศาเซลเซียสแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเย็นก็คือความสุขของชาวเพชรบุรีครับเย็นยอดจริงๆหล่อจริงๆเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับคนแบบตื่นตัวมากแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมแบบดีมากๆค่ะครับผมสำหรับผมนะครับผมแฮปปี้มากแฮปปี้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนเสื้อไป2ตัวแล้วสนุกเกินคือจริงๆแล้ววันนี้กิจกรรมที่เรามาเนี่ยที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะแม้กระทั่งวานบูด้าเขายังมาขึ้นโชว์ให้เราเห็นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องลงไปถึงใต้ไปไกลๆนะครับผมคุณสามารถมาที่จังหวัดเพชรบุรีได้ก็ถ้าเกิดใครอยากมาหาดเจ้าสำราญมาดูวานบูด้าให้นี่นะรีบมาเลยเขามีตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับ30 40ตัวนะครับอยู่นะเป็นไม่เห็นมั้ยคะไม่เคยอย่าทักตรงนี้เอาล่ะลากันดีกว่าฮะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X